สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมจะได้รับชมสร้อยคอพร้อมจี้สองสลึงนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วในบรรดาเครื่องประดับทั้งหลายนะคะเรียกว่าสร้อยคอน่าจะเป็นเครื่องประดับที่ขายดีที่สุดนะคะหลายๆคนอาจจะชอบใส่สร้อยข้อมือแหวนหรือต่างหูนะคะแต่ว่าเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่สาวๆมักจะขาดไม่ได้ก็คือสร้อยคอนะคะความสวยงามของสร้อยคอแล้วก็จี้ในแต่ละชิ้นเนี่ยทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกตามคาแรคเตอร์ได้อย่างดีนะคะอย่างบางลวดลายเนี่ยก็จะเป็นลายที่เรียบๆเท่ๆอย่างเช่น2เส้นนี้นะคะก็จะเป็นงานที่เป็นลายสายเลดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ประกอบไปด้วยลายอิตาลีนะคะด้านหน้าเป็นลายโซ่คล้องเกี่ยวกันนะคะเท่มากส่วนแบบนี้นะคะมันนอกจากเท่แล้วก็ยังหวานด้วยนะคะก็คือใช้บิดเลดนะคะแบบถี่กับแบบห่างผสมกันต่อไปค่ะอันนี้สาวสายหวานน่าจะชอบตัวจี้หัวใจเป็นงานฝังพลอยนะคะแล้วก็ตัวจี้จะไม่ห้อยยาวลงมาค่ะจะเป็นงานคล้องลงไปบนสร้อยเลยเช่นกันกับลายนี้ค่ะตัว H เนี่ยจะคล้องลงไปบนสร้อยสายลายเบนนะคะเวลาใส่สวมออกมานะคะภาพที่มุมมองภาพออกมาเนี่ยก็จะดูเรียบหรูดูดีแบบนี้เลยค่ะถัดไปค่ะก็จะเป็นอีก3ลวดลายนะคะตัวสายสร้อยเนี่ยอาจจะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าพอจี้แตกต่างกันไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าความหวานความน่ารักก็จะแตกต่างกันไป3เส้นนี้นะคะมาพร้อมสายปรับระดับความยาวด้วยนะคะเวลาสวมใส่ออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันดูเรียบแล้วก็หรูมินิมอลมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้ลายหัวใจหรือลายผีเสื้อนะคะใส่แล้วดูดีทั้งหมดจริงๆค่ะต่อไปก็จะเป็นอีกเซตนึงนะคะซึ่งเซตเนี้ยจะเป็นงานที่เป็นงานฝังพลอยนะคะจะมีรูปเข้าหลาเออมีรูปดอกจิกบ้างอะไรบ้างนะคะถัดมาก็จะเป็นงานที่เป็นลายสายเบนห้อยผู้นะคะแล้วก็เป็นงานที่เป็นลงยาสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวหรือว่าจะเป็นงานฉลุลายแบบที่ลองใส่ให้ท่านผู้ชมได้ชมรูปนี้อยู่นะคะเอากลับมาดูกันที่จี้3แบบเมื่อสักครู่ค่ะนี่ค่ะสายสร้อยนะคะก็จะเป็นลายโซ่ซีดีตันๆค่ะมาดูชุดนี้เลยนะคะก็เป็นงานลายเบนห้อยจี้พระรูปแบบต่างๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจรีวิวชุดนี้กันมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันค่ะ